วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสกัดขาใหญ่นอกพรรคเพื่อไทยปิดทางแทรกใบสั่งดีลซักฟอกขาใหญ่นอกพรรคเพื่อไทยพยายามเดินเกมเสริมบารมีเรียกส.ส.ระดับแกนนำแกนไม่นำเข้าพบที่บ้านพรรคส่วนตัวหวังจะหาข้อมูลการอภิปรายไม่ไว้วางใจและมีใบสั่งประเด็นเหมือนรอบที่แล้วศึกซักฟอกครั้งนี้นายใหญ่ดูไบวางเกมอย่างรัดกุมหวังปิดช่องไม่ให้มือมืดมีโอกาสเข้ามาหาช่องใช้การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลต่อรองผลประโยชน์ของตัวเองเพราะครั้งก่อนพรรคเพื่อไทยโดนข้อครหาหัวกับขั้วอำนาจในรัฐบาลไปเต็มๆทัพไทยของเพื่อไทยเที่ยวก่อนถือว่าเป็นการประสานกันระหว่างทีมบิ๊กกรุงเทพโดยมีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนำทัพถึงแม้จะพลาดจากส.ส.บัญชีรายชื่อแต่สารวัตรเหลิมยังมีบารมีได้นั่งหัวหน้าทีมซักฟอกจึงเป็นความคาดหวังที่จะทำให้รัฐบาลเซได้ขณะที่ทีมคุณหญิงหน่อยสุดารัตน์เกยุราพันธ์อดีตประธานกรรมการยุทธศาสตร์พรรคก็ส่งเสียป๊อปนาวาเอกอนุดิษฐ์นาครทัพเลขาธิการพรรคในขณะนั้นเป็นตัวแทนคุมเกมในสภาแต่จู่ๆทีมสุดารัตน์ก็ถูกเคลียร์ออกอย่างไม่ใยดีแม้อีกฝ่ายจะทำทีทอดไมตรีมอบหมายงานให้เสียป๊อปแต่เอาเข้าจริงก็ได้แค่จัดแจงงานธุรการเท่านั้นมาถึงเที่ยวนี้เพื่อไทยเปลี่ยนทีมผู้บริหารใหม่ไร้ทีมหญิงหน่อยและเปลี่ยนทีมใหม่คุมเกมศึกซักฟอกทว่าปัญหาชิงการนำในพรรคก็ยังสอดจะไม่จบและทำท่าจะลามมาถึงงานอภิปรายไม่ไว้วางใจอีกแล้วทั้งที่งานนี้บรรดาทีมบริหารพรรคชุดใหม่พยายามทำหน้าที่เพื่อลบคำสบประมาทและข้อครหาซูเอียคนในรัฐบาลให้ได้เพราะรอบที่แล้วว่ากันว่าขาใหญ่นอกพรรคมีใบสั่งประเด็นให้ส.ส.เพื่อไทยนำไปอภิปรายในสภาแต่บางคนนกรู้ทันจึงเลี่ยงรับงานนี้และเน้นอภิปรายในประเด็นของตัวเองที่เตรียมเอาไว้เมื่อเหลือเวลาไม่พอประเด็นส่วนตัวของขาใหญ่จึงไม่ได้ถูกนำเสนอเพื่อบี้เป้าหมายโดยเฉพาะประเด็นที่ขาใหญ่รายนี้กำชับให้ส.ส.เพื่อไทยอภิปรายในสภาคือปมที่ดินกลุ่มกฤษดามหานครที่มีเจ้าสัวคนดังมาซื้อและปมฟิลลิปมอริสบริษัทบุหรี่ข้ามชาติสำแดงราคาสินค้านำเข้าเท็จพร้อมผูกกับปมรถไฟสายสีเขียวที่บิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลุกขึ้นชี้แจงตอบโต้ได้ทันทีรวมถึงกรณีในการหมดเวลาซักฟอกบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณดังนั้นเมื่อไม่มีใครรับคำสั่งขาใหญ่รายนี้จึงไม่พอใจมีการเรียกไปต่อว่ารายคนหลังเสร็จงานและต่อมาก็มีข่าวปล่อยไล่หลังตามมาว่ามีส.ส.เพื่อไทยรับงานบิ๊กรัฐบาลเมื่อศึกซักฟอกวนกลับมาอีกรอบขาใหญ่รายเดิมก็เคลื่อนไหวอีกครั้งแม้เจ้าของพรรคจะห้ามยุ่งเกี่ยวแต่มิวายยังหาช่องออกแอคชั่นพยายามเข้ามามีบทบาทจนได้โดยมีคำสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องในพรรคตั้งตัวเองกลับเข้าไปมีตำแหน่งในโครงสร้างพรรคเพื่อเตรียมเลือกตั้งรวมถึงขอยุ่งเกี่ยวกิจกรรมพรรคมีกระแสข่าวว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาขาใหญ่นอกพรรครายนี้พยายามเดินเกมเสริมบารมีเรียกส.ส.ระดับแกนนำแกนไม่นำเข้าพบที่บ้านพรรคส่วนตัวหวังจะหาข้อมูลการอภิปรายไม่ไว้วางใจและมีใบสั่งประเด็นเหมือนรอบที่แล้วแต่ปรากฏว่าบรรดาส.ส.รู้ทันพอถึงเวลานัดหมายแทบไม่มีใครไปตามนัดมีเพียงรายเดียวที่จำใจไปหาจนรูปการนั่งสนทนาที่ถูกแอบถ่ายเอาไว้โดยไม่รู้ตัวส่งต่อไปในไลน์ส.ส.พรรคและเผยแพร่ออกมานอกพรรคมีการถามไถ่กันในพรรคด้วยความสงสัยว่าขาใหญ่รายนี้มีหน้าที่อะไรถึงเรียกส.ส.ไปรับคำสั่งทว่าความเคลื่อนไหวเหล่านี้เจ้าของพรรคไม่ตกข่าวเพราะมีสายคอยรายงานทุกย่างก้าวของลูกพรรคยันแกนนำโดยเฉพาะเกมชิงอำนาจการเสี้ยมให้แตกกันในคณะกรรมการบริหารพรรคทีมใหม่หรือแม้แต่ข้อสงสัยเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
จากนี้ก็ต้องรอติดตามดูว่าขาใหญ่นอกพรรคที่หวังจะแจกใบสั่งจะมีลูกไม้ใหม่ลูกไม้เด็ดจนได้เข้ามาคุมเกมซักฟอกด้วยหรือไม่เพราะมุกเดิมเขารู้ทันกันทั้งพรรคแล้วขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ